การแถลงในวันนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจสารเคมีในข้าวสารบรรจุถุงจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บอเมตยากันราและสารรมควันข้าวแมททิ้งโบรไมด์เท่านั้นนะคะ46ตัวอย่างเนี่ยสิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าไม่พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บอเมตเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องรวมทั้งการตกค้างของยากันราคือเรียกว่าทั้ง46ตัวอย่างเนี่ยไม่มีการตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตคาร์บอเมตแล้วก็ยากันรานะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็มีอยู่12ตัวอย่างนะคะที่ไม่พบการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรใดๆโดยเฉพาะตัวเรียกว่ารมควันแมททินโบรไมด์นะคะซึ่งไม่พบเลย12ตัวอย่างนะคะคิดเป็น 26.1% นะคะขณะที่มี34ตัวอย่างนะคะหรือร้อยละ 73.9% นะฮะพบอยู่ระหว่างตั้งแต่ 0.9 ถึง 67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือPPM นะคะ